วันนี้เวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โอกาสนี้ทรงส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วทรงบรรจุลงในพระกรันจากนั้นพระราชทานพระกรันแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบนบุษบกและพระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถทรงตัดหวายลูกนิมิตภายในพระอุโบสถและทรงยกฉัตรขึ้นกลางก้านเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง99นิ้วลงรักปิดทองโดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธรัตนนภาที่คุณมีความหมายว่าหลวงพ่อแก้วฟ้าผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนมาภิไธยสทขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันและที่พระห่มพระประธานพระอุโบสถด้วยสำหรับพระอุโบสถนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2557แล้วเสร็จเมื่อปี2561เพื่อทดแทนพระอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยตามแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3มีขนาดหน้ากว้าง16เมตรยาว30เมตรต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานอย่างพระมหาเจดีย์โอกาสนี้ทอดพระเนตรวัตถุโบราณภายในพระมหาเจดีย์อาทิเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับและเปลือกหอยที่ขุดพบในอำเภอตากฟ้าสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงยุคหินใหม่ถึงยุคเหล็กตอนปลายมีอายุประมาณ 1,500 ถึง 4,000 ปีนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อตากฟ้าและหลวงพ่อให้โชคสำหรับพระมหาเจดีย์บูชาพระคุณพ่อสร้างขึ้นในปี2549แล้วเสร็จเมื่อปี2559เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีลักษณะเป็นเจดีย์9ยอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า19เมตรสูง29เมตรสำหรับพระบรมสารีริกธาตุได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรทั้งนี้วัดตากฟ้าเดิมเป็นวัดราชสร้างขึ้นเมื่อปี2498และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2510ต่อมาในปี2544ได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งแรกและในปี2549พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนายกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับพระภิกษุสามเณรซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นกองทุนพัฒนาหารเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรพระราชทานชื่อว่ากองทุนรัตนพัฒน์ซึ่งแปลว่าอาหารอันมีค่าดุจแก้วปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวมจำนวน245รูปโดยมีพระเทพปัญญาภรณ์ฤทธิตะเวทีเป็นเจ้าอาวาส